สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแสมฟรีสไตล์นะครับผมรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบกับผมพี่นนท์ครับค่ะแล้วก็น้องนนิวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะอีกแล้วนะวันนี้เราไปที่เมืองจันเนี่ยใช่ค่ะติดใจอะไรหรือเปล่านิวสถานที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆต้องยอมรับว่าเยอะเพราะว่าเที่ยวทริปเดียวไม่หมดจริงๆค่ะต้องมาหลายๆทริปเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะวัดทับไซทำไมเราถึงมาวัดนี้เพราะว่าวัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งวัดนี้นะคะเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั่นเองค่ะใช่แล้วครับผมครับผมนอกจากว่าสถานที่นี้นะครับมีความสำคัญยังไงนอกจากจะเป็นวัดที่ให้ผู้คนแถวนี้มาเหมือนกับว่าทำบุญแล้วมีอะไรนุ่นนิ่งรู้ป่ะค่ะและสิ่งสำคัญของวัดนี้นะคะที่ว่าไม่เหมือนวัดอื่นก็คือว่าเขามีการจัดนิทรรศการ1วัด9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนได้สักการะกันค่ะพี่นนท์น้องนิวเนี่ย9สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่น้องนิวทราบว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วนิวยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าตั้ง9อย่างนะเลข9ก็มงคลแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์9อย่างอีกต่างหากโอ้โหรับรองว่าที่นี่มีแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะครับผมคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับผมทางรายการครับได้รับเกียรติจากพระครูสิทธิ์ธรรมนุวัฒน์นะครับผมซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดทับไซนะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วตามเราสองคนไปพบท่านเจ้าวาดกันนะครับนมัสการค่ะพระอาจารย์คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระครูสิทธิ์ธรรมนุวัฒน์นะครับผมครับผมพระอาจารย์คะก็คืออยากจะถามพระอาจารย์ก่อนค่ะว่าตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นโครงการ1วัดนมัสการ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะคือมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะคืออย่างนี้นะวัดนะทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยภารกิจของวัดก็คือการศึกษาการปฏิบัตินะการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือจตุปัจจัยวัดเราก็เหมือนกันนะเหมือนกับทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยมันมีรายจ่ายอยู่แล้วนะเช่นค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นเราไม่คิดถึงเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์คือเราจะทำอย่างไรว่าให้วัดเนี่ยมันพอมีรายได้เพื่อจะนำจตุปัจจัยมาดูแลพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติเป็นต้นจึงได้คิดว่าเออตอนนี้เขามีโครงการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์9วัด9จังหวัดอะไรทำนองเนี้ยแต่เราก็เลยคิดว่าไอ้คำว่า9วัด9หน้าเนี่ยเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็มาสร้างเพิ่มเติมใหม่เช่นหลวงปู่ทวดอุ้มบาตรถือว่าเป็นองค์แรกของประเทศไทยที่มีที่นี่แล้วก็สองก็พระพิฆเนศแล้วก็สามท้ามหาพรหมสี่พระโพธิสัตว์กลอิมและห้าอดีตเจ้าวาดวัดทับไซหลวงพ่อขุนหรือพระครูวิบูลย์คณารักษ์ตั้งแต่พ.ศ. 2449แล้วก็พระสยามเทวาธิราชอันนี้สมาคมแม่บ้านทหารบกปี2547สร้างประจำทิพย์บุรพาที่นี่และก็7ก็พระพิทักษ์เคแดนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นประธานสร้างมาปี2537มอบให้กับจังหวัดที่ติดชายแดนทั่วประเทศและก็มีหลวงพ่อใหญ่พุทธรูปหินเขียวที่ศักดิ์สิทธิ์และ9คือสมเด็จเจ้าตากสินทรงช้างแห่งแรกของประเทศไทยคุณผู้ชมครับเราก็จะเคยได้ยินว่าไปไหว้พระ9วัดนะฮะใช่ไหมต้องนิวแต่ที่นี่1วัดมีตั้ง9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขมงคลด้วยนะคะอย่างที่ท่านพระครูได้บอกไว้ค่ะแล้วอยากทราบว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วได้มาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วนะคะสิ่งที่จะได้กลับไปเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างอะคะอ๋อได้ในเรื่องของจิตใจนะเพราะส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพุทธศาสนาเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยและจะยังเคารพสิ่งเคารพอีกหลายอย่างด้วยกันอย่างที่เราสร้างแล้วเรามีอยู่แล้วที่วัดนี้และที่สำคัญวัดทับไซเรานี่ภูมิอากาศในอากาศดีมากใช่คือจันทบุรีเลี้ยวซ้ายคือเชียงใหม่ใกล้กรุงเทพโป่งน้ำร้อนคือเชียงใหม่ใกล้กรุงเทพอากาศดีอากาศก็หมายถึงจิตใจที่ดีเพราะได้มาพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้นำมานมัสการและที่สำคัญมี9อย่างนี้เราได้เดินก็ทำให้เหมือนกับเราได้ออกกำลังกายดีและที่สำคัญที่นี่นะอำเภอโป่งร้อนเนี่ยอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดคือไก่บ้านต้มหน่อกระวานถือว่ามีชื่อเสียงมากแล้วก็ผัดเป็นหน่อกระวานที่นี่ก็อาหารดีอากาศดีจิตใจดีได้ออกกำลังกายดีอาหารดีก็สุขภาพดีนี่คือสุขภาพกายได้มาไหว้พระได้มาขอพรได้มาภาวนาก็ทำให้จิตใจดีด้วยและที่สำคัญนอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการนวดแผนไทยที่วัดนี่เลยใช่ไหมคะวัดเราเปิดอบรมนวดแผนไทยมา12ปีแล้วเปิดสอนให้ฟรีกับประชาชนที่สนใจแล้วนะปีละ12รุ่น
คือนวดแผนไทยก็ใช้หลักสูตรราชสำนักนะเท้าก็กดจุดสะท้อนข้างละ62จุดนี่หลังจากพาไปนมัสการเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูศูนย์เรียกศึกษาและบริการนวดแผนไทยวัดทับไซโอ้โหคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่วัดธรรมดาค่ะเป็นวัดนะคะที่รวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9อย่างเนี่ยมาให้ผู้คนได้เคารพสักการะแล้วก็ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพที่เป็นการนวดนะคะคลายเส้นแล้วก็นวดฝ่าเท้าด้วยโหน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9อย่างกันก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามพระอาจารย์ไปเลยค่ะพระอาจารย์ครับผมอันนี้โบสถ์ด้านหลังเนี่ยคือมีการปฏิสังขรณ์ใหม่หรือว่ายังไงครับเห็นมีไม้ไผ่เต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้เรากำลังจะบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นอุโบสถที่พิเศษอุโบสถหนึ่งคือหน้าบันนี่เราได้รับพระราชทานพระนามาพิทายย่อหรือพลอของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์และที่ฐานพระทิพย์พระประธานแล้วก็สมเด็จพระโรงสาธิยาสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินตัดหวายลูกลิมิตในอุโบสถเมื่อวันที่16มีนาคม2541และวัดนี้เป็นวัดในพระธรรมของสมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับไว้เป็นวัดในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2547เมื่อเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราตั้งนั่งร้านเนี่ยเพื่อจะบูรณะโบสถ์นี้เป็นอุโบสถ2ชั้นชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะเลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ก็เรามักจะได้ยินคำว่าลอดโบสถ์ไปที่ไหนไปทำบุญแล้วไปลอดโบสถ์ถือว่าเป็นสิริมงคลเราก็เลยจะจัดด้านล่างของโบสถ์ที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเนี่ยให้เป็นถ้ำจำลองเหมือนกับได้ลอดโบสถ์และได้เข้าถ้ำและในนั้นทั้งหมดเนี่ยเรากำหนดไว้14จุดด้วยกันนะจะมีพุทธสังเวยฐาน4ตำบลจำลองเช่นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพานโดยเรากำหนดไว้จุดแรกเนี่ยพอเข้าไปมันจะเลี้ยวเหมือนเป็นสี่บนวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยนะเข้าไปจะเชิญศูนย์ประชาสัมพันธ์ก่อนและพอเลี้ยวฝานิดก็จะไปเจอเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทกะซึ่งมีนายชนะตามเสด็จตามท้องเรื่องในอดีตเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงประสูติขึ้นมาเนี่ยพวกพราหมณ์อาจารย์ในต่างทายทำนายทายทักว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์จะเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกเหมือนกันดังนั้นพระเจ้าสุทธนะจึงพยายามบำรุงบำเรอความสุขให้กับเจ้าชายสุทธนะทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกสร้างปราสาทสามฤดูแต่งงานให้ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าชายสิทธะทรงขอพระราชาเสด็จประพาสพระนครโดยส่งมัทกัจจกะเนี่ยจุดแรกที่เราไปเจอมัทกัจจกะมีนายชนะตามเสด็จเทวดาที่ต้องการที่จะให้เจ้าชายสิทธะที่ออกบวชเพื่อจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่จึงได้โอกาสเนรมิตภาพเทวทูต4เทวทูต4ประกอบไปด้วย1คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนะตอนนี้พอเจ้าทายสิทธะพงทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ประกอบกับได้รับข่าวว่าประสูติการพระโอรสพอดีเวลาหุ่นจึงคิดว่าอ๋อไอการเกิดเนี่ยมันเป็นผลไอการแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นผลจากการเกิดจึงทำให้เกิดสลดสังเวชคิดว่าคนเราเมื่อเกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตายพอทอดพระเนตรเห็นสมณะก็เกิดศรัทธาเลยคิดถึงจะออกบวชแล้วออกบวชแล้วก็ตายเป็นศาสดาเอกของโลกและพอต่อไปอีกปุ๊บก็จะเห็นหลังจากเจอภาพคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะแล้วก็เจอสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานสถานที่ประสูติก็มีทั้งเป็นภาพพุทธเจ้าทรงประสูติที่ยืนบนดอกบัวเจ็ดดอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสาอโศกและอาคารที่ลุมพินีเราก็จะจำลองไว้คู่กันเลยตรัสรู้ก็มีใต้ต้นโพมีเจดีย์พุทธศรีพุทธกยาพุทธกยามีจำลองด้วยครบทั้งหมดก็คือเป็นพุทธประวัติเป็นพุทธประวัติเป้าหมายเราอยากจะให้นักเรียนแถวเนี้ยได้มาศึกษาพุทธประวัตินี้แล้วก็เป็นมัคคุเทศหารายได้พิเศษเพื่อช่วยตนเองในวันหยุดแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าทรงชี้นิ้วขึ้นบนและลงล่างทั้งบนก็เป็นสวรรค์ว่ากันด้วยโลกสวรรค์เป็นรูปปั้นอะไรต่างๆข้างล่างก็เป็นรูปนรกต่างๆแล้วก็จะมีรูปจำลองเขาพระบาทคิชกูฏในช่วงนี้เปิดเทศกาล24มกราถึง24มีนาค่ะนะตอนนี้การไปนมัสการเขาพระบาทคิชกูฏเนี่ยปีนึงแค่2เดือนต่อไปใครอีก10เดือนเนี่ยของเราเปิด12เดือนก็มานมัสการจำลองได้ที่นี่และตรงกลางก็จะจำลองพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่พุทธคยาเป็นพระประธาน
ที่นี่ในถ้ำที่เราจะลอดโบสถ์นี่แหละแล้วก็จะจัดสัดส่วนให้คฤหัสถ์และพระเพื่อนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เช่นอิติปิโส108จุลบัญชร108ด้วยประการไตรปิฎก108หรือบาลีสามิทัน108เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะนี่เราจะบูรณะโอ้นี่ภายในชาติฟังจากที่ท่านเจ้าวาดพูดแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในอนาคตนะคะนอกจากตรงนี้จะมีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์9อย่างแล้วเนี่ยต่อไปที่โบสถ์แห่งนี้นะคะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นะคะก็คือจะมีการทำให้ลอดใต้โบสถ์ได้นะคะแล้วก็มีพุทธประวัติเนี่ยให้คนที่มาเนี่ยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ถูกต้องได้อีกด้วยนะคะโหน่าสนใจมากเลยค่ะครับผมยังไงแล้วครับวันนี้ต้องขออนุญาตการท่านอาจารย์นะครับผมที่มาให้ความรู้กับเราทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะมาติดต่อหรือว่าอยากจะมาเที่ยวที่โครงการ1วัด9สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็อินที่อยู่เว็บไซต์ด้านล่างเลยนะคะค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ตลาดบ้านแหลม มีความน่าสนใจแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวยังไงติดตามชมได้ค่ะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สุดเขตประเทศไทยนะครับด่านถาวรบ้านแหลมท่านต้องรีบครับผมใช่ค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมีตลาดการซื้อขายของด้วยแต่ว่านะคะคนที่จะมาแนะนำเราคงไม่ใช่เราเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าถิ่นที่นี่จะต้องพึ่งไกด์ของเรานะคะนั่นก็คือดร.อิศิวุฒิตั้งเกียรติค่ะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะท่านอิสุดคะไม่ทราบว่าที่นี่อะค่ะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งการค้าต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างอะคะครับที่นี่นะครับจะเป็นเรื่องของการความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระดับท้องถิ่นระดับผู้ทำการค้าแล้วก็ระดับของราชการผู้ที่มาอยู่ที่นี่ก็จะมาที่นี่ก็จะหนึ่งเลยมาค้าขายค้าขายก็มีเรื่องของที่ระลึกทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของพวกชอบแคมปิ้งนะครับก็จะมีพวกเต็นท์พวกอะไรต่างๆมีพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่เป็นค่อนข้างจะตอนนี้เสื้อผ้าที่เป็นยี่ห้อดังๆก็จะไปตัดที่เวียดนามใช้แรงงานกัมพูชานะครับก็มีมาขายที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินพื้นบ้านของชาวกัมพูชาเขาเรียกอาหารการกินแบบบ้านๆวัฒนธรรมของเขานะครับง่ายๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือมาถ่ายรูปหน้าด่านที่ด่านนี้เป็นด่านตัวอย่างในการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเป็นด่านแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมาท่องเที่ยวกันมาท่องเที่ยวเนี่ยบางคนเข้ามาแล้วเคยมาเนี่ยเขาก็จะข้ามไปฝั่งนู้นไปเช่ารถไปเที่ยวพัทบองถ้าไม่ค้างคืนนึงก็กลับนะครับไปเช้าเย็นกลับเที่ยววันเดียวได้เลยไปเที่ยววันเดียวได้เลยก็ไปดูเมืองพัทบองไปทานอาหารเที่ยงบ่ายที่พัทบองแล้วเอารถแท็กซี่กลับมานะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวถ้าบางคนก็ไปนครวัดนะครับอาจจะไปนั่งท่าเรือที่พัทบองข้ามทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปขึ้นไปดูนครวัดนครธมค่ะโอ้คุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านอิศิวุฒิบอกนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่าเนี่ยค่ะมองไปด้านหลังเลยนะคะด่านคือมันไม่ได้ห่างกันมากเลยค่ะคือข้ามสะพานไปก็คือเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างง่ายได้เลยค่ะครับท่านครับนอกจากนี้นะครับทราบว่าที่นี่ยังเป็นเหมือนกับจุดที่เป็นส่งออกสินค้าการเกษตรของเราด้วยใช่ไหมครับครับที่นี่จะเป็นตลาดสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ทั่วประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางศูนย์ดีซีการกระจายสินค้าส่งออกในเรื่องของตลาดผลไม้ทั่วประเทศซึ่งจะมีทั้งภาคตะวันออกทั้งเหนืออีสานและทางใต้ขึ้นมาซึ่งเราส่งผลไม้เนี่ยส่งไปถึงพนมเปญไปจังหวัดพัทลุงไปพนมเปญไปกัมพูชาแล้วก็ไปถึงด่านเวียดนามนะครับเข้าไปยังโฮจิมินห์ซิตี้นะครับซึ่งที่นี่ช่วยในรัฐบาลแก้ปัญหานโยบายเรื่องผลผลิตราคาตกต่ำได้เยอะนะครับแล้วก็ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าวิชิตชาติไปสิทธิ์ท่านก็สนับสนุนเรื่องการค้าชายแดนตามแนวนโยบายรัฐบาลนะครับค่ะท่านดร.คะไม่ทราบว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยที่บริเวณนี้ได้มีการจัดงานอะไรขึ้นบ้างนะคะครับช่วงปีใหม่เราได้จัดงานถนนคนเดินคน3แผ่นดินครั้งที่2ค่ะเพราะว่าครั้งแรกเราจัดเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จคือถนนคนเดินคน3แผ่นดินก็คือไทยกัมพูชาและก็เวียดนามซึ่งชาวกัมพูชาก็มาออกร้านชาวเวียดนามก็มาออกร้านในเรื่องของการค้าขายผลิตภัณฑ์กับของเขาของประเทศเวียดนามของกัมพูชาก็เราจัดวันที่23ธันวาถึงวันที่27คนเยอะมากนะครับคืนนึงคนเป็นหมื่น
แล้วก็ของไม่แพงแล้วก็ของมีคุณภาพแล้วก็ชาวเวียดนามก็เอาสินค้าแฮนด์เมดของเขามาขายกัมพูชาก็เอาของที่ผลิตของเขาที่ทางยุโรปไปจ้างเขาดำเนินการตัดเย็บหรือว่าแฮนด์เมดในส่วนของเวียดนามซึ่งเขามีสินค้าทำกับมืออยู่แล้วเนี่ยก็เอามาซึ่งก็เหมือนโอท็อปของเราอะแต่ว่าของเขาค่อนข้างจะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการแข่งขันกับเรานะครับแต่เราได้เห็นแล้วก็คือบางส่วนสินค้าบางตัวเขาก็ยังไม่ละเอียดอ่อนเท่าเราแต่บางตัวเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะทำด้วยมือคนทำแต่ว่ากลับเป็นทำด้วยมือคนทำมันก็เป็นเสน่ห์เขาอย่างหนึ่งสวยงามมากสวยงามมากค่ะแล้วอย่างเช่นเรื่องพวกอาหารการกินของที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นลักษณะไหนคะครับอาหารการกินที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยๆธรรมดาแต่ว่าเราก็ศึกษาวัฒนธรรมของกัมพูชากับไทยก็คือของเขาไม่ทานเผ็ดบางทีร้านอาหารของเราบอกว่ารสชาติสุดยอดเผ็ดแซ่บแต่เวลาเขามาทานแล้วก็ทานไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ทานเผ็ดเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็เขาชอบทานอาหารไทยๆเหมือนเขาแต่ว่าต้องจืดหน่อยๆหวานออกหน้าเผ็ดก็นิดๆเท่านั้นเองนะครับเผ็ดมากเหมือนรสชาติคนไทยใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามศึกษาวัฒนธรรมขนาดกัดถนนคนเดินคนสามแผ่นดินคนไทยมาออกร้านประมาณ 3-40 ล้านค้าเฉพาะอาหารอย่างเดียว 3-40 ล้านค้าอาหารอย่างเดียวปีแรกขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปี2ทุกคืนไม่พอขายเพราะว่าได้รู้ว่าคนทางกัมพูชาคนเวียดนามทานยังไงนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เราต้องศึกษาแล้วก็เป็นจุดที่เราเริ่มก้าวในเรื่องของการบริการเราต้องศึกษาให้ได้นะครับครับผมคุณผู้ชมครับผมสำหรับช่วงแรกของร้านทองแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านอิสุดนะครับผมที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับผมน้องนิวช่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยช่วงหน้านะคะมีอาหารการกินที่แสนอร่อยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอิสุดกันค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพบกับช่วงที่2ของรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ถึงที่วังขอนชาเล่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นช่วงที่แนะนำอาหารที่อร่อยแล้วก็ที่พักแสนสะดวกสบายนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับทั้ง2ท่านก็คือคุณชุติมารุ่งประชาแล้วก็คุณสุบินรุ่งประชาหรือว่าป้าสาวแล้วก็พี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะครับผมสำหรับวันขวัญชาเลยทั้งนิวเคยมาหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกค่ะพี่นนท์ที่ครั้งแรกเหมือนกันแต่เคยได้ยินข่าวแว่วๆมาว่านอกจากจะมีที่พักอาหารแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วสอบถามคุณป้านะครับคุณป้าสาวครับไม่ทราบว่ากิจกรรมที่นี่นะครับผมมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างครับอ๋อที่นี่เรามีล่องแก่งมีกระโดดหอค่ะแล้วก็มีจัดวอล์กแรนลี่เวลาล่องแก่งเราจะจัดพวกเล่นเกมอะไรพวกนี้ค่ะครับผมคุณป้าครับผมตรงนี้ท่านเราเห็นว่าสถานที่ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยได้ข่าวว่ามีการจัดเกี่ยวกับกิจกรรมรอบกองไฟใช่ไหมฮะใช่มีจัดรอบกองไฟรับนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสืออะไรพวกนี้ค่ะรับลูกเสือรับสัมมนาครับผมอาจจะรับคนแต่งงานเราก็รับค่ะจะมาแต่งงานไหมคะนิวพี่แต่งดีไหมก็ดีนะคะพี่นนท์รับแต่งงานรับทุกอย่างอะค่ะประชุมอะไรพวกงานเล็กๆน้อยๆเราก็เอารับตามโต๊ะกินด้วยนะครบวงจรกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ทราบว่าสำหรับที่นี่นะครับรองรับนะครับคนได้ทั้งหมดกี่คนครับครับจริงๆถ้านอนเต็นท์ด้วยก็ประมาณเป็นร้อยเราก็รับ200-300เราก็รับมาแต่เฉพาะบ้านแค่60คนค่ะแล้วอย่างเช่นเรื่องพวกความปลอดภัยที่นี่มีมาตรการอะไรยังไงบ้างทำมา10แบบปี 100% เลยค่ะโอ้ย 100% ไม่เคยมีอะไรเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพูดกันถึงเรื่องที่พักแล้วก็กิจกรรมล่องแก่งเรียบร้อยแล้วตรงหน้าพวกเรานี่ค่ะอาหารน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวยังไงต้องขอถามพี่ตุ๊กนะคะว่าตรงนี้มีอาหารที่เรียกว่าอะไรบ้างนะคะอย่างจานแรกอะค่ะพี่ตุ๊กเรียกว่าอะไรคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงขอโทษนะคะเมี่ยงปลากระพงอ๋อเมี่ยงปลากระพงนะโอ้นะก็จะเป็นอาหารจานสมุนไพรนะคะทานได้ทุกวัยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างจานนี้อะค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าอำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยก็จะมีผักพื้นบ้านอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผักกูดนะคะผักกูดเนี่ยก็จะขึ้นตามลำคลองแล้วก็จะสามารถมาประกอบอาหารได้อย่างจานนี้นะคะเป็นผักกูดผัดน้ำมันหอยค่ะลูกค้าก็จะนิยมสั่งกันค่ะและอย่างจานด้านนี้ค่ะค่ะก็เป็นหมูป่าผัดเผ็ดกะวานเนี่ยก็จะเป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างนึงที่พี่บอกทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ว่าเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่เขานิยมรับประทานกันค่ะค่ะแล้วอย่างที่เป็นหม้อต้มตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านต้มกะวานกะวานอีกแล้วนะกะวานค่ะพืชสมุนไพรพื้นบ้านของจันเรานี่เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดกะวานค่ะกุ้งทอดกะวานน่ารับประทานมากเลยค่ะดูกรอบมากเลยนะคะนี่แหละจานแรกค่ะแล้วก็จะเป็นสุดท้ายอันด้านนู้นก็จะเป็นผักกูดยำผักกูดค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ตุ๊กจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชผักพื้นเมืองเนี่ยมาให้เรารับประทานกันอย่างอิ่มน้ำสำราญเลยค่ะคุณผู้ชมคะยังไงคะเพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าที่นี่อาหารเนี่ยอร่อยเด็ดแค่ไหนขออนุญาตก่อนนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ผักกูดก่อนนะคะเพราะว่านิวเป็นคนชอบทานผักค่ะผักกูดเขาจะมีรสชาติที่แบบว่ากรอบนะคะแล้วก็พอมาผัดกับเห็ดหอมเนี่ยยิ่งทำให้ความหวานของผักออกมาอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับนี้คือกุ้งทอดกระวานนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นคือกระวานนี่เองจะขออนุญาตชิมนะครับอันนี้รสชาติกระวานเนี่ยรู้สึกจะมีรสที่อมเผ็ดนิดๆแต่ไม่เผ็ดมากเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับเด็กมากจานนี้ของพี่เป็นเด็กอ่ะพี่ก็กินอย่างนี้แหละค่ะป้าสาวคะคือพอเรานั่งรถผ่านมาทางโป่งน้ำร้อนเนี่ยจะรู้ว่ากระวานเนี่ยเป็นพืชขึ้นชื่อก็คือได้ยินกันมานานแล้วว่ากระวานเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างนู้นอย่างนี้อยากทราบว่าสรรพคุณจริงๆของกระวานเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงบ้างอะคะเป็นยาสมุนไพรค่ะแก้ลมแก้อะไรอาเจียนอะไรเงี้ยแก้ได้คือคล้ายๆเหมือนขับลมใช่ไหมคะเป็นยาขับลมคือบางคนไปเอาดอกมันเนี่ยไปต้มน้ำแทนน้ำชาเป็นยาขับลมได้โอ้สรรพคุณมากมายเลยสำหรับกระวานค่ะใบมันก็บางทีเขาจะไปทำขนมไปทอดอะไรนี้ก็มีสามารถไปทำขนมได้มีคนก็ทำโอ้คุณผู้ชมคะสรรพคุณของกระวานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะถึงจะเป็นแค่
พืชพื้นบ้านแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยสามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเลยแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารแสนอร่อยอย่างนี้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะมารับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ทำจากกระวานเอ่ยแล้วก็ผักกูดเอ่ยเนี่ยสามารถมารับประทานได้ที่วังขอนชาเลที่นี่ค่ะและอีกอย่างนะคะไม่เพียงแต่อาหารที่อร่อยที่พักแสนสะดวกสบายตอนแรกเห็นป้าสาวนะคะแอบกระซิบมาว่าไม่ใช่แค่มีเป็นบ้านพักอย่างเดียวสามารถกางเต็นท์นอนได้โดยที่นี่ก็มีเต็นท์บริการเช่นเดียวกันค่ะพี่นนท์คะเป็นยังไงบ้างคะกับวังขอนชาเล่ในทริปของวันนี้รู้สึกว่าวังขอนชาเล่ตอนในทริปนี้นะครับหนึ่งคือความร่มรื่นมาก่อนเลยร่มรื่นมากสองอาหารอร่อยสามที่พักปลอดภัยแน่นอนที่เปิดตลาดหลายปีแล้วคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะข้างหลังเรานี่จะเป็นเหมือนกับลำธารแม่น้ำใช่ไหมฮะตอนนี้น้ำยังน้อยอยู่นะครับผมทริปหน้าพอถึงหน้าน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาท่องแก่งที่นี่แน่นอนค่ะยังไงจะพาคุณผู้ชมมาแน่นอนยังไงติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์ของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะมีพึ่งพี่ถามนิดนึงว่าถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยโอ้ใช่เอาละค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะมาติดต่อห้องพักหรือว่ามารับประทานอาหารที่นี่สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์อะไรคะพี่ตุ๊กค่ะก็เบอร์ติดต่อ039317024แล้วก็เบอร์มือถือนะคะ0818641805ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการสยามฟรีสไตล์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะรายการสยามฟรีสไตล์เราออกอากาศทุกวันอะไรคะพี่นนท์ทุกวันศุกร์นะครับเวลาเท่าไหร่ครับ15:30 น.ถึง16:00 น.ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราพวกเรา4คนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ